กลับเข้าสู่เจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์ครับเอาละครับน้ำพริกแม่ประนอมศึกสายเลือดศึกสายเลือดค่ะเศร้านะข่าวนี้สะเทือนใจด้วยเหลืออยู่ประเด็นหนึ่งโชคที่แล้วพูดถึงไม่ทันค่ะจึงยอดมาช่วงนี้ค่ะว่ากันด้วยเรื่องติ่งแม่ประนอมติ่งแม่ประนอมขณะนี้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวแดงสุภาเจ้าของน้ำพริกแม่ประนอมมันได้ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในโซเชียลมีเดียโอ้โหระดับข้ามประเทศข้ามประเทศเลยนะต้องบอกข้ามประเทศเลยเกิดต้องบอกว่าเกิดติ่งแม่ประนอมเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองและข้ามประเทศด้วยใช่แล้วในประเทศเนี่ยนะในประเทศไทยคนไทยก็รวมตัวกันตั้งกลุ่มไม่ซื้อไม่กินน้ำพริกแม่ประนอมจนกว่าลูกสาวจะคืนธุรกิจให้กับแม่ค่ะขณะเดียวกันคนลาวคนลาวเขาชอบนะน้ำแจ่วป้านอมเนี่ยเขาใช้ชื่อนี้น้ำแจ่วป้านอมบอกแซ่บมากเขาก็ตั้งกลุ่มให้กำลังใจแม่ประนอมในการต่อสู้ทวงคืนธุรกิจจากลูกสาวและลูกเขยทั้งหมดเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียใช่แล้วแรงแรงมากเพราะว่าเพื่อนบ้านเราคนลาวเขารับรู้ข่าวทุกข่าวที่คนไทยนำเสนอเกี่ยวกับศึกสายเลือดตระกูลนี้นะแม้กระทั่งคือในลาวเนี่ยมันจะมีเพจ Facebook อยู่เพจหนึ่งชื่อว่าโลโคค่ะเพจชื่อดังเลยก็มีการแชร์ข่าวที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวศึกสายเลือดเนี้ยคนลาวก็เลยได้อ่านทุกข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดปกติเนี่ยไอ้เพจโลโคของลาวเนี่ยก็จะเอาข่าวจากประเทศไทยเนี่ยไปเอ็กโคหรือไปเสนอต่อขยายไงในประเทศลาวดังนั้นอะไรที่คนไทยรู้อย่าคิดว่าคนลาวไม่รู้นะคนลาวเนี่ยรู้เผลอๆเนี่ยพร้อมๆกันข่าวยิ่งกว่าคนไทยบางคนเสียอีกนะครับใช่ค่ะรู้พร้อมๆกับเราอ่ะประมาณนั้นนะฮะและขณะนี้ติ่งแม่ประนอมเนี่ยในกลุ่มคนลาวเนี่ยมันกระจายข้ามไปถึงอเมริกามีคนลาวที่ไปทำหากินอยู่ในอเมริกาก็เข้ากลุ่มติ่งแม่ประนอมเช่นกันนะครับบอกเลยว่าจะหยุดซื้อที่อเมริกาเลยจนกว่าน้ำพริกแม่ประนอมเนี่ยจะกลับคืนเป็นของแม่เอาเรื่องนี้จะจบอย่างไรเรื่องนี้จะจบอย่างไรค่ะศึกเรื่องนี้จะจบอย่างไรพักไว้ก่อนค่ะมันสะเทือนใจคนจริงๆนะใช่แล้วมันเรื่องในครอบครัวนะคะแล้วก็มาเกิดแบบนี้ขึ้นค่ะแต่ว่าสิ่งที่ถ้ามองในเชิงที่เป็นประเด็นในเชิงหลักการเชิงระบบเชิงโครงสร้างนิดหนึ่งค่ะผมเข้าใจว่าการที่แม่ประนอมเนี่ยไประบุในเอกสารที่ไปร้องนายกเมื่อวันศุกร์ว่ามีการใช้เงินและบุคคลเข้าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในศาลตรงนี้แหละจะเป็นประเด็นในเชิงโครงสร้างเชิงหลักการที่ผมเข้าใจว่าผมเชื่อเอานะว่าในกระบวนการศาลยุติธรรมก็คงจะตรวจสอบกันอย่างเงียบๆนั่นแหละค่ะปล่อยไว้ไม่ได้หรอกใช่นะคะต้องมีการตรวจสอบนี่แหละจริงไม่จริงก็คงเป็นเรื่องนึงแต่ต้องตรวจสอบแน่นอนแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะค่ะผมไม่เชื่อเรื่องศาลซื้อได้ผมไม่เชื่อนะเพราะเหตุว่าใครก็ตามที่มีความทุกข์ใจแล้วไปที่ศาลนะครับอะไรที่อาจได้ไม่สมใจก็อาจจะรู้สึกไปเยอะแยะมากมายเป็นไปได้ไม่ถูกใจตัวเองก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าลายเซ็นของแม่ประนอมที่โอนธุรกิจให้กับลูกเนี่ยเป็นลายเซ็นที่เซ็นจริงๆไม่ได้ปลอมแล้วแม่ประนอมก็ยอมรับว่าเซ็นไปแต่จะกระบวนการเซ็นยังไงก็คงเป็นเรื่องนึงอ่ะนั่นสิใช่ไหมคะกระบวนการการเซ็นจบไปกันอีกเรื่องดีกว่าไปที่เรื่องคดีบอสวรยุทธ์ดีกว่ากลับมาแล้วนะคะหลังจากถูกทวงถามมานานนะคะว่าคดีนี้ไปถึงไหนอย่างไรคะ4ปีผ่านไปคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาลูกกระทิงแดงซิ่งเฟอร์รารี่ชนตำรวจสน.ทองหล่อลากศพและลากมอเตอร์ไซค์สายตรวจของตำรวจสน.ทองหล่อ200เมตรไปเป็นระยะทางถึง200เมตรและในสุดตำรวจก็เสียชีวิตนะครับมันไปถึงไหนใช่แล้วค่ะไปถึงไหนทุกคนอยากรู้ไปถึงไหนอย่างไรทำไมคดีมันเงียบหายไปเฉยๆแล้วคนที่ผิดเนี่ยอยู่ไหนอย่างไรยังอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าอยู่ประเทศไทยค่ะอยู่ประเทศไทยก็เอาสังคมถามหาค่ะคืออย่างนี้ครับก็คือต้องเรียงเรื่องกันสักนิดนึงนะครับครั้งแรกมันเกิดเรื่อง2500 3กันยา552555ใช่ค่ะวันที่3กันยาเช้ามืดค่ะต่อมา2556นะฮะตำรวจก็ได้สรุปสำนวนส่งอัยการค่ะโดยตั้งทั้งหมด4ข้อกล่าวหาด้วยกันใช่แล้วถูกไหมใช่ค่ะมาเรียงกันอีกทีมาทวนความจำกันอีกทีนะมีอะไรบ้างนะคะ4ข้อกล่าวหานั้น1ขับรถโดยประมาทใช่ค่ะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2ไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือผู้ถูกชน 3ขับรถขณะเมาสุราและ4ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดค่ะเป็น4ข้อกล่าวหาที่ถูกตั้งค่ะสรุปสำนวนไปที่อัยการใช่ค่ะนำส่งให้อัยการค่ะมันมีปัญหา
มันมีปัญหาลากไปลากมามันครบ1ปีค่ะหมดไป1คดีข้อหาที่4ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมีอายุความ1ปี56หมดอายุความก็เหลือแค่3ข้อหาตำรวจก็ดีอัยการก็ดีในอดีตนั้นนะครับก็พยายามจะบอกกับสังคมโอ้อย่าไปตกใจคดีนั้นคนรวยจะอย่างไรรับโทษแน่ๆข้อหาที่4ที่มันหมดอายุความ1ปีไปนั้นนะครับข้อหามันเบามากขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดยังเหลืออีกตั้ง3ข้อหาและแรงๆเท่านั้นมีโทษจำคุกด้วยอย่าไปวอรี่อย่าไปตกใจงั้นหรือประเด็นไม่ใช่เรื่องข้อหาไหนโทษหนักโทษเบาค่ะประเด็นมันอยู่ที่คุณทำคดีกันอย่างไรปล่อยให้หมดอายุความบางข้อกล่าวหานั้นมันหมดอายุความประเด็นอยู่ตรงนี้ใช่ก็รู้ว่ามันอายุความ1ปีก็ต้องเร่งดำเนินการหรือไม่นี่แหละค่ะเป็นประเด็นแม้ว่ามันรู้สึกว่าที่มันสั่งคดีกันไม่ทันนะแล้วทำให้ข้อหาที่4มันหมดอายุความเนี่ยประเด็นน่าจะเกิดจากเขาว่ากันว่าช่วงที่จะต้องนำตัวบอสวรยุทธ์เนี่ยไปส่งอัยการเนี่ยค่ะเพื่อฟ้องเอาละครับไปกันที่รักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะพลตำรวจโทสานิทมหถาวร นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบสานิทครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมรอมรรัตน์ครับอมรรัตน์กับคุณดนัยครับผมที่รักครับครับครับพบสานิทครับทวนข้อมูลเดิมนิดหนึ่งเหตุเกิด2555ต่อมา3กันยา55ตี520ครับต่อมา2556ตำรวจมีการสรุปสำนวนส่งอัยการทั้งหมด4ข้อกล่าวหาสั่งฟ้องไป2ข้อหาประธานโทษฮะประธานโทษฮะในชั้นแรกที่ตำรวจสรุปสำนวนส่งไปที่อัยการแจ้ง4ข้อหาแจ้ง4สั่งฟ้อง2มาเป็นเหตุอื่นถึงแก่ความตายหรือที่ไม่แจ้งเหตุเมาแล้วขับรถเร็วค่ะแล้วก็ไม่ฟ้อง2ข้อหาเมากับขับรถเร็วไม่อัยการไม่ฟ้อง2ข้อหาเลยฮะตำรวจไม่ฟ้อง2ข้อหาตำรวจไม่ฟ้อง2ข้อหาคือเมากับขับรถเร็วแล้วขับรถเร็วหมดอายุไปสรุปสำนวนอัยการเข้าไปฟ้องข้อหาเร็วแล้วก็ประมาทคืออยู่ระหว่างพนักงานอัยการพิจารณาก่อนครับช่วงนี้อยู่ระหว่างพนักงานอัยการพิจารณาอีก3ข้อหาเนี่ยก็ยังไม่มีความเห็นอะไรครับแต่2ข้อหาเนี่ยแต่ข้อหาที่ขับรถเร็วเนี่ยครับท่านในการท่านสั่งฟ้องครับทวนอีกครั้งนะฮะครั้งแรกเลยเนี่ยตำรวจตั้ง4ข้อหาถูกต้องนะฮะครับต่อมาตำรวจเนี่ยสรุปให้ฟ้องแค่2ข้อหาเมื่อสำนวนไปถึงอัยการให้เพิ่มเป็น3ข้อหาไม่ฮะอัยการสั่งฟ้องข้อหาขับรถเร็วรถอีกสักข้อหาเนี่ยอัยการรวบพิจารณาอยู่อ๋อครับอัยการรับอัยการสั่งฟ้องแค่ข้อหาเดียวก่อนอีก3ข้อหานั้นกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาครับผมทีนี้ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดเห็นควรสั่งฟ้องข้อหานี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันจึงหมดอายุความไปก่อนก็อย่างนั้นนะฮะขับรถเร็วเนี่ยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา67ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงนะฮะครับที่6ปี22เนี่ยครับเพราะว่าในกรุงเทพมหานครไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนะฮะโอเคก็90ครับทีนี้ก็มีการสวนนะฮะเรื่องความเร็วคือมันมีจำนวนพยานผู้ชำนาญการจากพิสูจน์หลักฐานยืนยันว่าขับรถเร็วครับค่ะ100กว่ากิโลเมตรต่อ177มั้ยครับค่ะแต่ก็มีการไปสอบพยานจากจราจรกลางผู้ชำนาญการตรวจสถานที่เกิดเหตุว่าไม่เกิน80ครับแล้วก็ไปเชื่อก็เลยมีความเห็นสั่งไปฟ้องครับนะไม่เชื่อพยานจากกองพิสูจน์หลักฐานครับตอนนี้ส่งสำนวนเนี่ยมันส่งคืออัยการเขารับสำนวนวันที่4ครบ1ปีไอ้คดีเนี้ยความเลเกินกำหนดเนี่ยอัตราโทษมันแค่ปรับไม่เกิน 1,000 บาทครับอ๋อค่ะครับครับยุคความมันก็ไม่เกิน1ปีค่ะใช่มั้ยค่ะแต่ข้อหาอื่นเนี่ยอายุความยังมีอยู่
เอาจะมีอยู่โอเคเข้าใจทีนี้ในเมื่ออัยการรับสำนวนจากตำรวจจาก4ข้อหาส่งฟ้อง1ข้อหาก่อนก็คือขับรถเร็วกว่ากำหนดแล้วทำไมตรงนี้มันจึงหมดขาดอายุความฮะก็นี่ไงฮะก็จากวันที่เกิดเหตุ3 กันยา3 กันยา 55แล้วก็อัยการท่านไปรับสำนวน4 มีนา4 มีนา 56เกิน1ปีมั้ยเกิน6เดือนแล้วใช่ไหมยังไม่เกิน1ปีค่ะ4มีนา56ยังค่ะแต่นับถึงเวลาอันเนี้ย7เดือน6เดือนพอดีมันเกินแล้วมันเกิน1ปีไปแล้วทีนี้เขาบอกว่าอัยการเนี่ยส่งฟ้องข้อหาขับรถเร็วกว่ากำหนดไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีตัวผู้ต้องหามาส่งอัยการใช่ไหมฮะคือตอนนั้นน่ะมีตัวแต่กระบวนการในการที่จะสอบสวนในการที่ทำสำนวนมันยังมีข้อบกพร่องนะว่าตรงที่ว่าตัวเองตัวพนักงานสอบสวนเองได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากน้อยเพียงไรคือผมไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนเท่าที่ควรเพราะอยู่ระหว่างชั้นพิจารณาอยู่โอเคค่ะอย่างนี้ครับก็คือตอนที่อัยการเนี่ยจะส่งฟ้องข้อหาขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้นโดยหลักกฎหมายอาญาเนี่ยมันจะต้องมีตัวผู้ต้องหาต้องมีตัวผู้ต้องหาต้องได้ตัวผู้ต้องหาไปแสดงตัวต่อศาลด้วยถูกไหมฮะถูกต้องครับขณะนั้นต้องมีสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาครับโอเคขณะนั้นปรากฏว่าบอสวรยุทธ์เนี่ยไปอยู่ที่สิงคโปร์ถูกต้องไหมฮะถูกต้องตอนนั้นใครปล่อยให้ใครปล่อยให้เดินทางออกจำนวนไปที่แรกเนี่ยไปมีตัวแต่ยังไม่แต่อัยการยังไม่ได้อ่านหนุกไงก็ยังมีความเห็นตอนนั้นมันยัง6 เดือน 1 วันนะเมื่ออัยการท่านยังไม่ได้อ่านสำนวนท่านก็ยังไม่มีความเห็นต่อมาเนี่ยท่านก็มีความเห็นก่อน1 ปีไงนะฮะว่าให้ตกเอาตัวฟ้องแต่ปรากฏว่าฟ้องไม่ได้เพราะว่าตัวท่านไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่สิงคโปร์ตอนจะฟ้องค่ะก็เลยไม่มีตัวเอ๊ะใครปล่อยให้เดินทางไปสิงคโปร์ฮะก็นี่ไงฮะขั้นตอนกระบวนการซึ่งผมยังไม่อยากจะพูดเพราะว่าพูดก็เหมือนกับว่าเอาความลับข้างในมาเปิดอ๋อเข้าใจละท่านฟังคุณท่านก็รู้ใช่ไหมฮะเนี่ยโดยประชาชนคนทั่วไปเนี่ยมันควรจะทำอย่างไรเพื่อจะให้มีตัวใช่ค่ะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรถ้าสมมติเอาไปฝากขังต่อศาลเนี่ยศาลท่านก็ท่านคุณทนายก็คงเห็นนะบางท่านกับนายออกนอกประเทศบางท่านมีเงื่อนไขอย่างนี้ห้ามยุ่งเกี่ยวห้ามชุมนุมอะไรเนี่ยนะค่ะตอนนี้ได้ทำอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้ทำเพราะอะไรเพราะอะไรต้องไปดูนะฮะในกระบวนการสอบสวนเนี่ยผมเนี่ยพูดด้วยในฐานะประชาชนผมฟังแค่ว่าที่ดนาคุณดนายคุณมอรัตพูดเนี่ยกฎหมายมีไว้สำหรับคนจนเนี่ยผมช้ำใจฮะเพราะผมพูดตลอดเวลาว่ามีไว้ต้องคุ้มครองคนดีจับได้นะฮะค่ะแล้วก็ทำให้คนไอเดียได้ตามจับครับเนี่ยผมสะเทือนใจนี่ผมพูดในฐานะประชาชนนะฮะครับพอผมดูในสำนวนการสอบสวนเนี่ยผมก็ยิ่งเศร้าใจเข้าไปใหญ่โอเคผมเป็นพนักงานสอบสวนมาเนี่ยคุณดนัยนะครับตั้งแต่ปี24จนบัดนี้กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โห30กว่าปีมั้ง30ปีได้มั้ย24ฮะ24นี่เป็นปี59 30กว่าปีก็30กว่าปีแล้วนะฮะผมไม่ได้ว่าเป็นพนักงานสอบสวนที่เด่นนะแต่ผมทำสำนวนเนี่ยผมยืนหยัดยืนเคียงข้างความถูกต้องข้างพี่น้องประชาชนมาตลอดผมเรียนสำนวนนี้ผมเศร้าใจครับผมพูดได้แค่นี้ผมไม่อยากจะไปว่าสำนวนอ่อนแล้วคนกับพวกเดียวกับผมมากเกินไปอ่ะสำนวนอ่อนแล้วช่วงสำนวนอ่อนก็คุณเข้าใจได้ใช่ไหมฮะล่าช้านะฮะแล้วก็อย่างคุณพูดนะฮะผมยังไม่อยากจะพูดตรงๆแล้วขอให้ขาดอายุความนะฮะเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายครบถ้วนหรือไม่ในเรื่องการสอบสวนข้อที่จริงอ่ะวิทยาเขียนไว้ชัดเจน131พนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะกระทำได้เพื่อที่จะทราบพฤติการข้อที่จริงตามที่กล่าวหาเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิดเพื่อจะพิสูจน์
ความบริสุทธิ์หรือความผิดของผู้ต้องหาได้ทำครบถ้วนหรือเปล่าแล้ว130น่ะเขาบอกไว้ว่าต้องทำทันทีโดยไม่ชักช้าผมถามว่าเอามาสอบตอนนี้ใครจะมาให้การอ่ะแล้วข้อที่จริงมันจะบิดเบือนไหมผู้ต้องหาครอบครัวรับสารภาพนะฮะครับที่ผมเรียนให้ฟังคร่าวๆอย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่สบายใจอ่ะผมก็ไม่อยากให้สังคมมาว่าผมรักองค์กรผมค่ะนะฮะผมก็พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะกระทบใจผมก็ต้องขออภัยโอเคค่ะงั้นยืนยันว่านอกจากจะต้องทำคดีนี้ให้กระจ่างแล้วต้องเช็คบินตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ก่อนหน้าด้วยใช่ไหมคะก็ต้องเอาละเช็คบินกันทั้งหมดเลยไหมคะก็ต้องคือทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ต้องได้ไปดีแต่ผมเรียนอย่างนี้วิอาญาเขียนไว้ชัดเจนอ่ะ140น่ะค่ะเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส่งสำนวนการสอบสวนไปให้พนักงานอัยการอำนาจของตำรวจหมดแล้วฮะอัยการก็ใช้วิอาญา143ไงฮะถ้าเห็นด้วยก็ฟ้องไม่เห็นด้วยก็ไม่ฟ้องหรืออาจจะใช้วิธีการอื่นเช่นเรียกพยานมาซักถามสอบเพิ่มเติมถ้าท่านไม่เรียกถ้าท่านไม่สั่งสอบคดีนี้ก็จบฮะอยู่ที่ดุลพินิจของท่านอัยการนะโอเคค่ะถ้าฉะนั้นผมทวนหลักกฎหมายนิดหนึ่งท่านผบ.สนิทครับก็คือตำรวจเขาก็ส่งสำนวนภายในอายุความอันนี้ถูกต้องขณะที่ส่งสำนวนให้อัยการก็มีตัวบอสวรยุทธไปแสดงกับอัยการถูกต้องตอนแรกถูกต้องครับอัยการสั่งคดีก็สั่งคดีภายในอายุความแต่ตอนไม่มีตัวแต่ไม่มีตัวผู้ต้องหาไม่มีตัวจำเลยว่ากันอย่างนั้นเถอะประเด็นก็คือใครปล่อยให้บอสวรยุทธ์เดินทางไปสิงคโปร์ถูกต้องไหมฮะประเด็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างชัดเจนนะฮะไปนอกไม่ได้134วรรคท้ายนะหรือ113วรรค2มันก็ไม่มีประเด็นอย่างนี้หรอกฮะคือไปนอกไม่ได้ต้องหรือต้องขออนุญาตต้องไปนอกไม่ได้คืออย่างน้อยก็ต้องมีอะไรคือสมมติว่า134วรรคท้ายนะฮะหรือ113วรรค2เนี่ยค่ะศาลท่านกำหนดแน่นอนเอาตัวไปฝากขังอ่ะท่านต้องกำหนดเงื่อนไขนะผมก็คิดอย่างนั้นนะค่ะท่านคงโดยคุณนายก็เห็นใช่ไหมมีบางหลังคดีหลายคดีเนี่ยครับศาลท่านก็กำหนดเลยว่าห้ามของต่างประเทศห้ามไปนู่นไปนี่ไปนั่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่มีการทำอย่างนั้นหรือเปล่าประเด็นของมันก็คือคดีมีคนตายอย่างนี้ตำรวจพนักงานสอบสวนจะต้องจัดให้มีกระบวนการฝากขังเพื่อให้เกิดเงื่อนไขการประกันตัวเงื่อนไขการห้ามออกนอกถูกต้องไหมฮะครับโอเคถูกต้องนะค่ะแต่ว่าในการทำสำนวนอ่อนดึงไปดึงมาติดชิ่งไปติดชิ่งมามันไม่มีกระบวนการฝากมันเป็นเรื่องของเทคนิคใช้เทคนิคบางประการทำให้ไม่เกิดกระบวนการฝากขังไม่เกิดเงื่อนไขห้ามออกนอกถูกต้องนะก็ทำนองนั้นฮะปัญหาก็คือว่าตำรวจคนไหนชุดไหนที่ต้องรับผิดชอบในการใช้เทคนิคอย่างนั้นไปช่วยเขาถูกต้องไหมก็ต้องดูกันไปนะครับก็คือพนักงานสอบสวนชุดเก่าของสน.ทองหล่อถูกต้องนะก็ต้องเป็นคนที่ทำสำนวนในขณะนั้นการที่ไม่ได้ตัวไปส่งฟ้องแล้วทำให้หนึ่งข้อหาหมดอายุความไปแล้วนั้นในชั้นอัยการต้องร่วมรับผิดชอบกับพนักงานสอบสวนด้วยหรือไม่ครับคือท่านอัยการท่านไม่เกี่ยวฮะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะท่านก็ปฏิบัติตามข้อกฎหมายก็คือสั่งคดีภายในความนี่แหละอยู่ภายในอายุความท่านก็ต้องสั่งคดีท่านทันอายุความแต่มันไม่มีตัวไปส่งฟ้องศาลในวันที่จะส่งฟ้องศาลเพราะว่าบอสวรยุทธ์เข้าไปอยู่สิงคโปร์ไปดูแข่งรถฟอร์มูล่าวันที่นั่นได้ไงเนี่ยนะฮะนี่คุณนายผมเดาเล่นๆนะคุณนายเดากับผมไหมครับคดีประมาทขับรถชนผู้อื่นให้ความตายอ่ะอายุความมัน15ปีครับนับแต่ปี2555ครับผมไม่แน่ใจนะว่าผู้ต้องหาจะกลับเมืองไทยไหมเฮ้ยตอนนี้อยู่เมืองไทยไหมฮะบอสผมไม่แน่ใจฮะอยู่เมืองไทยไม่ใช่เหรอฮะตอนนี้ไม่จะอยู่ฮะถ้าอยู่ก็คงจะมีการดำเนินการหรือเปล่าตอนนี้เราไม่ก้าวล่วงเป็นสิทธิของเขาไงฮะคือผู้ต้องหาเองคดีหรือคนอื่นไม่ได้เกี่ยวอะไรก็เป็นสิทธิของท่านที่จะต้องสู้คดีแต่เจ้าหน้าที่ฮะผมถึงยืนยันนะคุณดนัยเนี่ยทุกคนไม่เชื่อผมบางคนไปบอกว่าผมจำกัดดุลนิตของพนักงานสอบสวนผมเป็นพนักงานสอบสวนทั้งชีวิตน่ะเจอมาหมดฮะแล้วผมยืนหยัดสู้กันมาเนี่ยย้ายกับย้ายจะดำรงพวกผมแต่ลงโทษผมไม่ได้ผมจึงทำโครงการสั่งไม่ฟ้องเป็นศูนย์ไงฮะ
ถ้าโครงการผมมีอยู่ตั้งสมัยนั้นนะผมเชื่อว่าคดีนี้ไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะพนักงานสอบสวนจะบิดเบือนข้อเท็จจริงจะค้าสำนวนไม่ได้เด็ดขาดเพราะโครงการของผมนี่ไงบางคนถึงก็บอกโอ้ยเนี่ยผมอยากให้โล่งเข้าใจแล้วก็ช่วยกันรณรงค์เนี่ยว่ะสิ่งที่ผมคิดในนโยบายแต่ละเรื่องนี่นะฮะผมทำเพื่อพี่น้องประชาชนหรือทำเพื่อส่วนตัวครับใช่ไหมบางคนไปโจมตีผมโอ้ยบอกประชาชนทำโครงการสั่งไม่ฟ้องเป็นศูนย์ไปจำกัดดุลพินิจผมบอกหมายเปิดช่องอ่ะผมไม่ได้ว่าอะไรข้อที่จริงไม่ได้ถึงผิดตัวนี่เขาเรียกว่าอันนี้หรือถูกแล้วเนี่ยครับคดีเนี่ยตัวรู้สึกถูกตัวครับต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยฮะมีเงินก็ต้องเสียต้องติดคุกเป็นถ้าอย่างนี้ครับผมมาทำความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนมันยังเหลืออีก3ข้อหาทำไมอัยการยังไม่สั่งคดีครับตอนนี้ยังไงฮะติดตรงไหนคะเพราะว่าอย่างนี้มีคนแนะนำหรือเปล่าผมไม่รู้นะค่ะว่าให้เขาไปขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดซึ่งเป็นหัวหน้าของพนักงานในการทั่วประเทศอ่ะแต่ก็สั่งให้มาสอบเพิ่มเติมตอนนี้ในคนนี้ไม่อยู่แล้วจะไปสอบใครอ่ะบางประเด็นผมก็ไม่อยากจะก้าวล่วงเดี๋ยวผมเรียนอย่างนี้แล้วกันพนักงานการที่ดีมีเยอะตำรวจดีก็เยอะแต่การค้าสำนวนเนี่ยถ้าไม่ได้ร่วมมือร่วมไม้กันนะฮะผมว่ามันเป็นไปได้ยากอ่ะไอ้ค้าสำนวนคำว่าค้าสำนวนหมายความว่ามันต้องทำร่วมกันต้องสมคบคิดกันถูกไหมก็ต้องทั้งสองฝ่ายสามฝ่ายหรือไม่ตั้งแต่ผู้กระทำผิดตำรวจอัยการนั่นเหรอฮะดีดีมีเยอะฮะเข้าใจคนดีมีเยอะคนดีมีเยอะคนไม่ดีมีน้อยอ่ะโอเคถามนิดนึงก็คือในชั้นของอัยการเหลืออีก3ข้อหาที่จนป่านนี้ยังสั่งคดีไม่ได้เป็นเพราะว่าบอสวรยุทธใช้แท็กติกกฎหมายก็คือยื่นร้องขอความเป็นธรรมเข้าใจว่าร้องขอความเป็นธรรมทั้งหมด6ครั้งด้วยกันและทุกครั้งอัยการสูงสุดแต่ละยุคนั้นก็สั่งให้พิจารณาเพื่อให้ความเป็นธรรมทำให้คดีก็ประวิงไปเรื่อยถูกไหมฮะดึงไปเรื่อยผมสรุปอย่างนี้ถูกนะฮะร้อง6ครั้งร้องครั้งที่6เนี่ยเขาพิจารณาให้ความเป็นธรรมไปถึงไหนอย่างไรมันจะจบเมื่อไหร่มีการสอบทางจะไหมครับคือผมจะเรียนนิดเดียวว่าอย่างที่ผมบอกโครงการสั่งไม่ฟ้องเป็นศูนย์ของผมเนี่ยก็เพื่อเน้นให้พนักงานสอบสวนสอบให้สิ้นกระแสความสอบให้ปราศจากสงสัยข้อสงสัยเมื่อไปถึงอัยการท่านจะได้ไม่ต้องสงสัยท่านจะได้ไม่ต้องสอบเพิ่มเติมพอไปถึงศาลศาลท่านพิจารณาด้วยความสบายใจว่าหลักฐานครบถ้วนไม่มีข้อสงสัยโอเคตอนนี้พนักงานสอบสวนมันสอบให้มันมีข้อสงสัยไงฮะครับอ๋อแสดงว่าแต่ว่าท่านเติมไงท่านผบ.นั้นได้อ่านสำนวนเก่าแล้วใช่ไหมผมอ่านคร่าวๆฮะผมเปิดดูผมไม่อยากดูผมช้ำใจไงลูกน้องของใครแล้วตัดสินตำรวจที่ทนทนพบว่าถ้าผบ.เป็นอัยการผบ.ก็ให้ซ่อมสำนวนถูกไหมมันก็ต้องสอบฮะเพราะว่าอะไรมันสอบมันไม่มีมันยังมีข้อสงสัยไงโอเคเข้าใจดังนั้นทนายของบอสวรยุทธ์จึงใช้แท็กติกกฎหมายยื่นร้องขอความเป็นธรรมก็สอดประสานกันในสำนวนก็ทำอ่อนและใช้แท็กติกกฎหมายในการร้องขอความเป็นธรรม6ครั้งด้วยกันมันก็ประวิงกันไปเรื่อยดึงไปเรื่อยดึงเวลาอย่างนี้ผมไม่อยากตอบแล้วกันท่านมีดุลยุทธ์ที่นิจฉัยได้ใช่ไหมฮะค่ะโอ้ตามนั้นแล้วตกลงมันเอ๊ะแต่ว่าใน3ข้อหาที่เหลือมันมีอยู่ข้อหาหนึ่งนี่อายุความมัน5ปีหรืออย่างไรเนี่ย5ปีฮะเมาแล้วขับเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยอายุความ5ปีนี่มันจวนนะก็4ปีมาแล้วนี่ก็ใกล้จะหมดอายุความแล้วใกล้แล้วฮะก็ใกล้แล้วฮะใกล้แล้วนะแล้วจะทำอะไรได้ไหมคะหรืออาจจะต้องหมดอายุความไปอีกคดีนึงก็ต้องดูกันไปฮะข้อหาชนแล้วหลบหนีก็อายุความก็ใกล้จะหมดเหมือนกันอ๋อเหรอฮะโอ้ตกลงที่อายุความยาวสุดก็คือขับรถโดยประมาทมีคนตายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช่อันนี้เป็นคดีเดียวที่อายุยาวแต่ท่านดูแล้วกันคุณทนายนะฮะประกอบของการที่จะเอาเรื่องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยในเมื่อไปพูดง่ายๆว่าเร็วก็ไปเร็วท่านที่ดูฮะมาแล้วขับเนี่ยก็มีการสอบปากคำคนว่ายืนยันว่าขับแล้วไปเมาคือกุ้มใจหลังจากมีเหตุแล้วก็ไปดื่มกระดกกุ๊บกุ๊บกุ๊บเนี่ยจนเมาอ๋อไปเมาหลังขับมีคนไปเขียนสำนวนมีคนไปเขียนสำนวนว่าเมาหลังขับไม่ใช่เมาแล้วขับถูก
ต้องมีคนเขียนสำนวนไว้อย่างนั้นเศร้าไหมเมาหลังขับไม่ใช่เมาแล้วขับอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่อยากไปเข้าไปกล่าวหาเขาลอยๆแต่มันเป็นปรากฏในสำนวนอย่างนั้นจริงๆว่าเมาหลังขับมีเขียนนี้ในสำนวนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่ไงผมต้องบอกว่าผมเศร้าใจไงฮะเนี่ยจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรละแต่ผมปกป้ององค์กรของผมเท่านั้นเองคนโทรมาหาผมอยากสัมภาษณ์ผมไม่อยากสัมภาษณ์หรอกเรื่องอย่างเงี้ยแต่ผมจำเป็นต้องปกป้ององค์กรของผมเพราะว่ามันดีเล็กเจ็บเนื้อให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจว่าพนักงานสอบสวนดีๆมีเยอะฮะค่ะต้องบอกประชาชนเหมือนกันค่ะใช่ฮะต้องบอกค่ะเรื่องนี้ลูกน้องผมตายแล้วทำไมผมไม่พูดตายนะฮะถูกลากไปกี่เมตรก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกหรือไม่ก็ไม่รู้นะฮะครับค่ะจะจบอย่างไรครับคดีนี้ครับจากสัญชาตญาณบวกประสบการณ์ผบ.ครับจะจบอย่างไรคดีนี้ก็ต้องทั้งให้อัยการท่านก็ต้องให้ความเป็นธรรมหรือไม่ท่านก็พิจารณาผมเชื่อว่าท่านอัยการสูงสุดท่านนี้ท่านเป็นคนดีด้วยนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะนะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะแม้แต่ผมขออนุญาตท่านนายกท่านก็ไม่สบายใจครับท่านก็เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้นะฮะผมก็เองก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะผมดูสำนวนแล้วผมก็ยังบอกว่าผมไม่อยากให้สัมภาษณ์นะฮะแต่ผมปกป้องนะผมจะให้พี่น้องประชาชนมั่นใจฮะว่าพวกเราเนี่ยยังมีคนที่ทำงานเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนอีกเยอะค่ะก็ช่วยกันเอา คนที่มันไม่ดีออกไปซะเหมือนผมไปพูดเมื่อวันก่อนเนี่ยนิดเดียวนะฮะครับผมบอกว่าผมเป็นกัปตันเรือนครบาลครับผู้โดยสารที่เข้ามาในเรือลำนี้ขอให้เป็นคนดีมาทำงานในบ้านในเมืองครับคือตำรวจอ่ะตำรวจผม 20,000 กว่าคนเนี่ยลงเรือไปกับผมเพื่อทำความดีให้เรือลำนี้ถ้าไม่ดีโดดลงเรือไปซะโอเคค่ะทำคดีนี้ให้เป็นตัวอย่างเรือลำนี้ค่ะนะครับก็ฝากให้กำลังใจทุกคนนะฮะแล้วผมก็เองก็ไม่อยากให้พลาดทิ้งถึงใครมากมายแต่พูดด้วยความรักประเทศชาติรักประชาชนนะครับครับขอบคุณครับอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันขอบคุณฮะขอบคุณนะคะครับผมครับสวัสดีครับพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรนะคะรักษาการผบ.ช.น.ค่ะโอ้ยสรุป5ปีผ่านไปค่ะใครยังสบายสบายชีวิตดีดีแต่ว่าบอสวรยุทธผมได้ข่าวว่าก็เดินทางเข้าออกเมืองไทยกลับประเทศไทยนะกับประเทศไทยนะยังอยู่เมืองไทยใช่ไหมจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยมีคนเห็นออกงานสังคมค่ะแล้วตอนนี้ล่ะไม่ทราบเดี๋ยวไปตรวจสอบไม่ทราบจริงๆไม่ทราบจริงสรุปแล้วเนี่ยเมื่อคุยกลับไป5ปีผ่านไปทำไมจึงอะไรต่อไม่อะไรมากมายไก่กองนะฮะ2ปัญหาค่ะปัญหาที่1พนักงานสอบสวนก็คือตำรวจทำสำนวนให้มันมีปัญหาต้องมาสอบเพิ่มแทนที่เป็นเรื่องเมาแล้วขับกลับไปบันทึกคำให้ปากคำของพยานว่าเมาหลังขับเครียดมันก็บันไลสิครับสำนวนนี่คือแค่ตัวอย่างเล็กๆหนึ่งตัวอย่างในสำนวนแต่ฟังแล้วก็ตกใจนะสำนวนเขียนไว้แบบนี้อีกหนึ่งปัญหาก็คือทนายของฝั่งบอสวรยุทธอยู่วิทยานั้นก็ใช้ได้เลยข้อเสนอโอ้โหเชิงสูงไม่ใช่ข้อเสนอเชิงสูงใช้แท็กติกทางกฎหมายในการประวิงคดีใช้ช่องทางเรื่องร้องขอความเป็นธรรมไปที่อัยการสูงสุดร้องมาทั้งหมด6ครั้งด้วยกันร้องครั้งที่1อัยการสูงสุดสมัยนั้นก็สั่งให้อัยการเจ้าของสำนวนก็ไปพิจารณาเสร็จสรรพเรียบร้อยทำท่าจะสรุปร้องครั้งที่2ก็เริ่มไปดูอัยการสูงสุดสมัยนั้นก็สั่งให้พิจารณาให้ความเป็นธรรมอีกอัยการเจ้าของสำนวนก็ต้องมาพิจารณาให้ความเป็นธรรมอีกทำท่าจะสรุปร้องเป็นครั้งที่3ร้องครั้งที่4ร้องครั้งที่5จน6ครั้ง6ครั้งก็ดึงไปได้เรื่อยๆดึงไปได้เรื่อยๆใช่ถ้าอย่างนี้ดึงไปได้เรื่อย2ส่วนทั้งชงสำนวนอ่อนถ้าพูดตรงๆกับมายื่นร้องขอความเป็นธรรมอัยการก็ดึงเวลาออกไปขณะนี้4ข้อกล่าวหานะหมดอายุความไปแล้ว1ใช่มั้ยเหลือ3เองค่ะ1ที่หมดอายุความก็คือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะอีก1ข้อหาที่ชวัดเฉวียนเหลือเกินเพราะอายุความมันแค่5ปีนี่ผ่านไปแล้ว4ปีใช่ไหมสี่ปีแล้วค่ะสัก4ปีนิดๆละนั่นก็คือข้อหาที่ว่ากันด้วยเรื่องว่ากันด้วยเรื่องอะไรขับรถเมาใช่ไหมคะเมาแล้วขับเนี่ยขับรถขณะเมาสุราเมาแล้วขับนี่อายุความ5ปี5ปีใกล้หมดละถ้าหมดมันก็จะเหลือแค่2สำนวน2ข้อหาค่ะคือ
ขับรถประมาทขับรถโดยประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่คดีอาจจะมีอายุความยาวหน่อยแต่อย่างที่ท่านผบ.สารนิตท่านบอกนะว่าสำนวนมันมีปัญหามันมีปัญหาแต่ละข้อหามันมีความยึดโยงมีความสัมพันธ์กันอยู่ใช่ค่ะมันต้องเชื่อมโยงขับรถโดยประมาทเมาแล้วขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมันมีผลต่อคดีสามข้อหานี้มันมีความยึดโยงกันอยู่ใช่แล้วถ้าสองข้อหามันจบไปละมันเป็นข้อหาที่มันอิงกันและกันพิงกันและกันอยู่แล้วถ้ามันหมดอายุไปแล้วข้อหาขับรถประมาทมันจะทำให้อ่อนลงไหมตรงนี้ผมจึงเข้าใจว่าทำไมศาลยุติธรรมจึงไปยื่นหนังสือคัดค้านการที่บานเด้งรับสำนักอัยการสูงสุดเรื่องที่จะเสนอออกพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องเรียกอีกคำหนึ่งก็คือกฎหมายชะลอฟ้องกฎหมายอาญาที่มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีให้อำนาจอัยการในการสั่งคดีสั่งคดีแทนศาลได้สั่งคุมประพฤติผู้กระทำผิดแทนการฟ้องร้องต่อศาลได้คนจึงเริ่มไม่ไว้ใจเพราะไม่ไว้ใจเพราะมีเรื่องทำนองนี้คนจึงไม่ไว้ใจอัยการไงใช่แล้วไม่ไว้ใจอัยการนี่แหละทำให้กฎหมายฉบับนี้ก็ได้รับการคัดค้านและไม่ก็ไม่รู้สิก็ไม่รู้สิแต่เรื่องทั้งหมดผบ.สารนิตบอกว่าตำรวจเนี่ยตัวดีเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการฆ่าสำนวนฆ่าสำนวนชงสำนวนรอดูกันต่อไปแล้วกันนะคะว่าจะจบอย่างไรนะคะสำหรับคดีบอสนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะการประมูล